รอยยิ้มออกสุทินยันได้เรือดำน้ำแทนฟริเกตที่ถูกตีตกชี้ได้ตามแผนแค่ขยับเวลาสุทินปลอบทรอถูกกมทตีตกเรือฟริเกตแต่ได้เรือดำน้ำแน่ปัดเอาไปใช้ดิจิทัลวอลเล็ตยันซื้อเรือเครื่องบินรบเป็นไปตามแผนขยับเวลาสอดคล้องนโยบายรัฐกันงบกลาโหมโป่งพองเมื่อวันที่8มีนาคม2567ที่โรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ตีตกคำอุทธรณ์กองทัพเรือในโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตส่วนใหญ่เป็นสัดส่วนส.ส.เพื่อไทยว่ากมท.ได้สะท้อนปัญหาและทวงถามนโยบายของรัฐบาลว่าถ้าจะให้ทั้งเรือฟริเกตและเรือดำน้ำในปีเดียวกันงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจะโป่งพองขึ้นสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่จะลดบุคลากรและงบประมาณลงหรือไม่จึงต้องปรับแผนแต่ยืนยันว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตยังเป็นไปตามแผนแต่ระยะเวลาต้องปรับเปลี่ยนอาจไม่ใช่ปีงบ67แต่ขยับเป็นปีงบประมาณอื่นเพราะขณะนี้เรื่องเรือดำน้ำอาจได้ข้อสรุปมีแนวโน้มจะต้องจัดงบซื้อเรือดำน้ำจึงห่วงว่างบจะไม่พอต้องทำทีละอย่างซึ่งกมท.คุยกับรัฐบาลก็มีความเห็นเป็นเช่นนี้โดยอาจจะจัดหาในปีงบ68เมื่อถามว่างบปี68จะไปชนกับกองทัพอากาศที่ขอจัดซื้อเครื่องบินขับไล่จะดันเพดานของกระทรวงกลาโหมสูงอีกเช่นกันนายสุทินกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมต้องบริหารจัดการให้ดีทุกอย่างเราอยากให้เป็นไปตามแผนของเหล่าทัพแต่จะสลับปรับเปลี่ยนอย่างไรกำลังทำอยู่เมื่อถามว่างบ 1,700 ล้านบาทของกองทัพเรือจะนำเข้างบกลางหรือคืนให้กองทัพเรือนายสุทินกล่าวว่าหากเป็นไปตามระบบต้องนำเข้างบกลางแต่กองทัพเรืออยากได้เงินส่วนนั้นมาทำภารกิจอื่นเช่นการซ่อมบำรุงยุทธโภคกรก็ต้องทำเรื่องขึ้นมาให้ทันก่อนวันที่26มีนาคมที่จะปรับปรุงงบประมาณรอบสุดท้ายและเชื่อว่ารัฐบาลจะพิจารณาให้กลับมาเป็นประโยชน์กับกองทัพเรือเมื่อถามว่าตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมหากเหล่าทัพหนึ่งได้จัดซื้อโครงการใหญ่เหล่าทัพอื่นจะไม่ได้ใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นทุกเหล่าทัพจัดซื้อได้เพียงแต่เหล่าทัพจะต้องมีการปรับเช่นหากกองทัพเรือจะซื้อเรืออะไรก็ต้องขยับนิดหน่อยเช่นเดียวกับกองทัพอากาศที่จะจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ซึ่งต้องเป็นไปตามแผนของแต่ละเหล่าทัพอยู่ส่วนที่ต้องนำเงินส่งงบกลางเพราะต้องนำไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องการจัดงบประมาณของแต่ละเหล่าทัพว่าจะเอาอะไรก่อนหลังและต้องอยู่ในกรอบนโยบายของรัฐบาลเรียกว่าหมุนและปรับงบในส่วนของกระทรวงกลาโหมไม่มีเรื่องนโยบายอื่นมาเกี่ยวข้องส่วนความคืบหน้าการหาข้อสรุปโครงการเรือดำน้ำนั้นนายสุทินกล่าวว่าน่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้เมื่อสรุปแล้วจะเป็นเรื่องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาเบื้องต้นแนวโน้มก็คือเรือดำน้ำแต่จะเป็นที่ไหนอย่างไรต้องฟังคณะทำงานส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ยกเลิกเรือดำน้ำจีนแล้วไปจัดหาจากชาติอื่นนายสุทินกล่าวว่าต้องสอบถามคณะทำงานแต่แนวทางที่จะเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือชนิดอื่นคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะจากการสอบถามพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาโครงการเรือดำน้ำก็บอกว่าต้องเป็นเรือดำน้ำส่วนจะเป็นเรือที่ไหนอย่างไรกรรมการยังคุยกันไม่เสร็จแต่คาดว่าไม่เกิน1เดือน นุ่นวรนุชเล่าประสบการณ์สุด Amazing เจอมนุษย์ต่างดาวหนิงปณิตาเปิดใจเพื่อนซีนุ่นวรนุชครั้งแรกในรอบหลายปี
ร้อมเล่าประสบการณ์สุด Amazing เจอมนุษย์ต่างดาวนุ่นวรนุชพิรมภักดีนางเอกแถวหน้าเปิดใจทุกเรื่องผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการทั้งประเด็นพักหลังแอบเซ็กซี่สรุปจะมีลูกหรือไม่14ปีรักต๊อดปิติหวานมากขึ้นหรือน้อยลงพร้อมเล่าประสบการณ์สุด Amazing เคยเจอมนุษย์ต่างดาวรวมทั้งโมเมนต์ดีต่อใจหนิงปณิตาทำหน้าที่สัมภาษณ์เพื่อนซีเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีทำไมพักหลังๆแอบเซ็กซี่นุ่นเอาจริงๆไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่เลยหนิงจะรู้อยู่แล้วแต่เหมือนเป็นปกติเวลามีรูปสวยๆก็อยากลงบ้างช่วงนี้น้ำหนักลงนิดนึงต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเมื่อก่อนหนัก45ขึ้นมาเกือบ52เลยแต่ตอนนี้ลงมา50แล้วไม่ได้ทานยาลดน้ำหนักใดๆมีแค่เริ่มทำอีฟไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นบางมื้ออยากกินก็กินเหมือนกันแต่ระวังเรื่องอาหารการกินมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ชอบเข้ายิมรู้สึกว่าไม่สนุกชอบอะไรที่เป็นฟิลแอคทิวิตี้มากกว่าแล้วช่วงทำงานเยอะแล้วออกกำลังกายโดยเอาหัวลงจะชอบเป็นเส้นเลือดฝอยแตกที่หน้าร่างกายแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันเป็นประมาณ 3-4 วันกว่าจะหายเลยไม่ได้เล่นอะไรที่เอาหัวลงเลยสามีว่าไงถ่ายรูปเซ็กซี่นุ่นเขาไม่ได้พูดถึงเลยหัวเราะถ้าหุ่นดีจะถ่ายสวยกว่านี้อีกแต่หุ่นไม่ดีไงหัวเราะเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้พูดถึงเลยมันจะเป็นฟิลอยากลงอะไรไม่ได้เสนออดไลค์ด้วยลงตอนตีสองก็มีอยากทำอะไรก็ลงเลยไม่ได้คิดอะไรเยอะมากขนาดนั้นหนิงเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีมากและดูแลธรรมชาติจะต่างจากเราตลอดเวลาไม่ได้ทำอะไรมากมายกินอาหารดีๆผักผลไม้และไม่ได้เปลี่ยนอะไรบางคนอยากให้หมอทำอะไรบ้างแต่นุ่นจะไม่ค่อยนุ่นสนิทกับหนิง20กว่าปีแล้วเราเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องนะตั้งแต่อายุไม่ถึง20หมายถึงนุ่นนะหนิงหัวเราะหนิงน่าจะสัมภาษณ์นุ่นเป็นครั้งที่สองเคยทำรายการหนึ่งก็เคยคุยกันแต่บางเรื่องเราก็รู้แล้วเราจะถามทำไมเราต้องถามมุมคนดูอยากรู้แต่งงานทั้งหมดกี่ปีนุ่นพฤษภาคมนี้ครบ14ปีคิดว่าใช่หัวเราะก่อนแต่ง4ปีรวมเป็น18ปีชีวิตก่อนแต่งกับหลังแต่งเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนุ่นแตกต่างกันอยู่แล้วก่อนแต่งเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันจะบอกว่าแตกต่างเลยก็ไม่เชิงตอนเริ่มคุยกันคบกันแทบเจอกันทุกวันอยู่แล้วเขามาหาทุกวันว่างก็เจอกันหนิงสิ่งที่เหมือนเดิมคือมีมือที่สามอยู่ข้างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนแต่งถึงหลังแต่งคือคุณส้มจุกนุ่นจะมีคนแซวเหมือนกันที่จุกเขาดูแลนุ่นรู้จักกันตอนเขาเล่นละครด้วยกันแม่อายสะอื้นในเรื่องเขาเป็นผู้จัดการด้วยนะแต่ชีวิตจริงเขาไม่ใช่ผู้จัดการแต่เหมือนคนดูแลเราและทุกคนรวมไปถึงต๊อดด้วย14ปีแล้วพยายามมีลูกมากขนาดไหนนุ่นไม่ได้พยายามขนาดนั้นทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็นการมีลูกไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสุขนุ่นก็มีความสุขในแบบของนุ่นกับต๊อดเหมือนกันแต่ก็ชินกับคำถามพวกนี้เบื่อถามไหมคะหัวเราะนุ่นเชื่อว่าหลายๆคนสามารถใช้ชีวิตมีความสุขโดยไม่ต้องคิดว่าจะต้องมีลูกคนบอกว่าลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจบ้างตามคำผู้ใหญ่แต่สุดท้ายก็อยู่ที่คนสองคนต๊อดอยากมีลูกไหมนุ่นสมัยก่อนก็เคยคิดว่าจะมีกันแต่พอวันหนึ่งสังคมเปลี่ยนไปมากมายหลายอย่างถ้าเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีลูกก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าชอบทำงานอยากเล่นละครแต่เดี๋ยวนี้บทละครของไทยเองไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนแต่งงานก็คิดว่าเส้นทางการเล่นละครอาจไม่มีแล้วก็ได้แต่ก็ยังดีที่วงการบันเทิงยังให้โอกาสแล้วมีอะไรใหม่ๆมากมายนะกลับมาเล่นละครก็ได้คนก็คิดถึงค
ผู้จัดยังไงคะคู่เขาก็ลงตัววันที่ไม่มีลูกก็ใช้ชีวิตชิลๆไปเที่ยวโน่นนี่ชิลกันขนาดไหนนุ่นเราไม่รู้คู่อื่นเป็นยังไงบ้างแต่ตอดเขาทำงานประจำจะมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์แต่วีคนี้เขาอาจไปแข่งรถต่างประเทศบ้างถ้าเราว่างก็ไปถ้าไม่ว่างก็ไม่ไปแต่ชอบให้เขาไปแข่งรถฝั่งยุโรปเพราะเราก็จะได้ไปด้วยพรุ่งนี้ก็จะบินไปเที่ยวยุโรปเป็นทริปเที่ยวประจำปีทุกปีเราก็จะไปกันแต่เราไม่ได้ไปกันสองคนทริปที่ไปกันสองคนครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ก็นึกอยู่ทริปนี้มีพี่สาวไปด้วยนุ้ยบอกว่าชอบไปเที่ยวกับต๊อดเพราะจะได้กินเยอะๆเขาชอบกินรอบนี้น่าจะไปประมาณ17วันแต่ต๊อดน่าจะกลับก่อนเขามีประชุมนุ่นก็อยู่เที่ยวต่อความหวานเหมือนเดิมไหมนุ่นคู่เราไม่ใช่คู่ที่หวานถ้าจำกัดคำว่าหวานต้องสวีทอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ใช่คาแรคเตอร์กับต๊อดอาจเป็นคู่ที่ไม่เหมือนใครมากถึงจะไม่หวานแต่เรามีความใส่ใจซึ่งกันและกันเราแชร์เรื่องราวชีวิตกันและกันไปเรียนเต้นเลยนุ่นถ้าไม่สวยนุ่นก็เรียนรำมารำก็สู้ตายแต่เรียนเต้นเอาจริงๆนะปัจจุบันตัวเราเองยังชอบอยากทำงานและคิดว่าศักยภาพของเราไม่ได้เยอะเหมือนที่ทุกคนคิดว่าเก่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งเลยยังมีอีกหลายสกิลที่เราขาดก็เลยอยากลองพอมีโอกาสได้เต้นกับน้องๆหลายๆครั้งก็เลยเรียนดีกว่าเพราะเราไม่รู้จักร่างกายเห็นเด็กหลายคนเขาเก่งเขาฝึกหลายๆอย่างเราก็อยากทำแบบนั้นบ้างมีคำพูดของหม่อมน้อยบอกว่าเราไม่สามารถเอาความสำเร็จในอดีตมาวัดกับปัจจุบันได้ถ้าเรามัวแต่หลงไหลว่าอดีตเราประสบความสำเร็จแค่ไหนมันไม่ได้เราต้องทำวันนี้ให้ดีในทุกๆอย่างที่เราได้ทำและช่วงนี้มีเวลาว่างมากขึ้นบางทีมีงานติดต่อมาหลากหลายอย่างเรารู้สึกว่างานนี้เรายังไม่พร้อมงานนี้เรายังไม่ได้ก็พยายามฝึกทักษะตัวเองตอนนี้เรียนภาษาจีนด้วยเรียนหลายๆอย่างสนุกพัฒนาสมองด้วยที่ลิงกับที่ดูสัญญาเป็นที่ที่สนิทมากๆนุ่นพี่ดูน่ารักมากๆนุ่นทำรายการที่นี่หมอชิดกับที่มัยมก10ปีนะได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ทักษะการเป็นพิธีกรกับเขาเยอะมากบางอย่างเราเคยกลัวเขาก็เป็นคนหนึ่งก้าวข้ามบางอย่างไปเขาก็สอนเรานะตอนถ่ายละครเราไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ติดตามข่าวเลยพี่ดูบอกว่าไม่ได้นะเราต้องอ่านไม่งั้นเราจะไม่รู้อะไรเราจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเราต้องรู้ทุกอย่างรู้รอบตัวมีความรู้เข้าไว้อยากบอกอะไรนุ่นคิดถึงเสมอค่ะพี่ดูพี่ลิงยังอยู่ในความทรงจำเสมอพี่ทั้งสองทำให้นุ่นเป็นคนชอบเที่ยวค่ะเพราะที่นี่หมอชิดทำให้เราได้เปิดโลกสมัยก่อนผู้ใหญ่ไม่ให้เราไปไหนไม่เคยได้ไปต่างประเทศแต่พอทำรายการเราเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้เราชอบเที่ยวได้ไปเจอคนดีดีคนพลังงานบวกเห็นวัฒนธรรมพอเห็นอะไรเราก็ได้เอากลับมาพัฒนาหรือเป็นไอเดียในการต่อยอดทำงานของเราตั้งแต่การทำ YouTube ท่องเที่ยวก็ทำให้รู้จักพี่ๆน้องๆหลายคนจนทำโรงแรมที่เกาะล้านปอโต้ SLO ประสบการณ์เจอมนุษย์ต่างดาวนุ่นไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่เห็นเหมือนวัตถุที่ระบุไม่ได้มากกว่าจริงๆเคยอัดเอาไว้ใน YouTube ตัวเองด้วยเพราะมันตื่นเต้นมากๆที่ทางใต้ของฝรั่งเศสตอนแรกเราอยู่บนรถกำลังกลับเข้าโรงแรมที่จุกก็เห็นเป็นกลุ่มไฟก็ถามไกด์ว่าตรงนั้นมีหมู่บ้านอยู่เหรอเขาก็ตอบว่าไม่ใช่มันเคลื่อนตัวไม่ใช่เครื่องบินเราก็พูดเล่นๆว่า UFO แน่เลยถ้าใช่เดี๋ยวเขามาให้เห็นเองแหละสักพักมาด้านข้างถ้าเปรียบเทียบกับเมืองนอกจะมีหลายทางมีต้นไม่สูงสูงเขาใหญ่มากที่จุกสายตายาวกว่าเราเขาบอกเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
แต่นู่นเห็นเป็นไฟดวงๆหลายดวงกระพริบพอเริ่มเห็นก็ให้คนรถจอดแสงไฟที่อยู่ตรงวัตถุที่เราเห็นมันเข้าหน้าร้อนเลยนะฟีลเหมือนไฟสนามฟุตบอลไฟคอนเสิร์ตส่องหน้าเราแล้วร้อนที่จุกหยิบโทรศัพท์จะถ่ายรูปพอกดหน้าต่างลงก็หายระยะที่เห็นเป็นครั้งที่3ก็เลยไปเสิร์ชเน็ตดูระยะที่เห็นอันที่2ไม่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยอาจเป็นเรื่องของจิตไหมที่เขาไม่อยากให้เราเห็นไหมทั้งที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่นานด้วยแต่พอจะถ่ายรูปหายมันใหญ่มากนะตอนนั้น4 ทุ่มครึ่งแล้วฉะนั้นที่เราเห็นชัดคือแสงเรารับรู้ถึงพลังงานความร้อนได้แล้วระยะที่3ใช้กล้องไลก้าถ่ายใช่หรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้แต่เป็นสิ่ง Amazing ที่เราได้เจอยังอยากเห็นอยู่มันตื่นเต้นจะได้เห็นผลงานอีกเมื่อไหร่นู่นปีนี้ก็มีอยู่นะคะเป็นซีรีส์อยากกลับบ้านทาง Netflix มีบทอะไรที่ยังอยากเล่นนู่นตอบยากจังเลยเป็นคนอ่านบทแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจไหมโดยเราไม่ได้คิดว่าต้องเป็นบทแบบไหนยังไงเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องดีเทลตัวเรื่องมากกว่าสมมุติถ้าบทเดียวกันในอายุที่แตกต่างกันสมมุติ10 ปีที่แล้วกับตอนนี้เราว่าเราก็เล่นไม่เหมือนกันแล้วมุมมองการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันผู้จัดไงคะถ้าเธอทำฉันเล่นเธอทำเปล่าล่ะหนิงพูดแล้วนะรอดูค่ะเกิดแพชชั่นขึ้นมาเลยหลังจากล้มเหลวจากการทำงานมากพักใหญ่ๆหัวเราะติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 นทางช่องวัน 31 Facebook Pageคุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube คลิปสัมภาษณ์ย้อนหลัง